สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนการตั้งค่าหน่วยของการวัดสำหรับเครื่องมือ TSI 8380หรือ8715นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดปุ่มเมนูครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาที่คำว่า Setting ครับกด Enter เข้าไปได้เลยครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาที่คำว่า Select Unit แล้วกด Enter เข้าไปได้เลยครับทีนี้เราก็มาอยู่ในโหมดของการเปลี่ยนหน่วยการวัดนะครับทีนี้จะสังเกตได้ว่าในหน่วยการวัดนะฮะมันจะมีอยู่หลายพารามิเตอร์วิธีการเปลี่ยนหน่วยจะมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับก็คือกดปุ่มซ้ายปุ่มขวาได้เลยครับถ้าเราเลือกที่หน่วยนี้เรากด Enter ได้เลยครับนี่คือการเซฟเพื่อการเปลี่ยนหน่วยแล้วครับอีกหนึ่งวิธีอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนหน่วยการวัดความเร็วลมให้เราเลื่อนลงมาที่ Velocity ครับแล้วกด Enter เข้าไปได้เลยครับมันก็จะมีหน่วยให้เราเลือกขึ้นเลื่อนลงแล้วกด Enter ได้เลยครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกสักพารามิเตอร์หนึ่งครับ Pressure หรือว่าความดันพารามิเตอร์นี้จะมีอยู่หลายหน่วยด้วยกันกด Enter ครับผมเราจะเลือกใช้หน่วยไหนเรากดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็กด Enter เพื่อเลือกหน่วยได้เลยครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนหน่วยก็มีเท่านี้ครับการสอนประกอบเพื่อวัด static pressure แล้วก็การตั้งค่าหน้าจอนะครับผมอุปกรณ์หลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะครับ 1. ทิ้วครับใช้1เส้น 2. ครับตัว static probe ครับใช้1ชิ้นและ3ครับในส่วนของตัวเครื่องมือวัด TSI 8380หรือ8715นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการประกอบเลยนะครับให้เรานำทิ้วขึ้นมาครับผมใช้ปลายด้านทิ้วด้านใดก็ได้นะครับมาเสียบที่ขั้วบวกของตัวเครื่องมือวัดนะฮะสังเกตเมื่อเราพลิกมาด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นสัญลักษณ์ขั้วบวกหรือขั้วลบให้เราเสียบด้านขั้วบวกครับโอเคเมื่อเราเสียบเสร็จแล้วให้เราเอาปลายทิ้วอีกด้านนึงนะครับผมเสียบไปที่ปลายของโพรบ static pressure นะครับเสียบไปได้เลยครับโอเคขั้นตอนการประกอบมีเท่านี้ครับในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าของหน้าจอเพื่อให้เราวัด static pressure นะฮะขั้นตอนที่1 นะครับให้เรากดปุ่มเมนูครับเราเลือกคำว่า Pressure Tool กด Enter ได้เลยครับจากนั้นเลื่อนขึ้นไปเลือกคำว่า Pressure Only ครับกด Enter ได้เลยครับแล้วกด Escape ได้เลยครับทีนี้เราก็จะมาอยู่ในโหมดการวัด Pressure แล้วนะครับหากเราต้องการเปลี่ยนหน่วยเป็นปาสคาลมิลลิเมตรน้ำนิ้วน้ำเราสามารถทำได้โดยกดปุ่มเมนูครับเลือกไปที่ Setting ครับครับเลือกไปที่ Select Unit ครับเลือกลงมาที่ Pressure ครับกด Enter เข้าไปดูหน่วยได้เลยครับแล้วก็เลือกเป็นนิ้วน้ำครับกด Enter ได้เลยครับกด Escape เพื่อไปที่หน้าจอหลักได้เลยครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับเครื่องมือเราก็จะสามารถนำเอาไปวัด Static Pressure ที่หน้างานได้แล้วครับการประกอบและการตั้งค่าหน้าจอรวมไปถึงการแนะนำการใช้ฮูด 2x2 ฟุตร่วมกับเครื่องมือวัด TSI 8380 นะครับหลักๆ ก็จะมีอุปกรณ์ด้วยกันอยู่4ส่วนนะครับ 1. ตัวเบสครับ 2. ฮูดครับ 3. นะครับเป็นซัพพอร์ตโพลครับใช้ด้วยกันทั้งหมด4ก้านนะครับ4ครับเป็นตัวเครื่องมือวัด TSI 8380หรือ8715นะครับหลักๆอุปกรณ์ก็มีอยู่4ส่วนเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการประกอบฮูดกันนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบฮูดนะครับ
ให้เรานำซัพพอร์ตโพลทั้ง4อันนะฮะเสียบเข้ากับจุดยึดทั้ง4มุมเลยครับโดยจุดยึดแต่ละมุมนะฮะมันจะบังคับทิศทางกันไว้แล้วสังเกตนะฮะเมื่อเราเสียบในด้านที่ถูกต้องนะฮะมันจะไขว้เป็นลักษณะกากบาทสังเกตได้มันจะเป็นกากบาทจากนั้นให้เรายกฮูดขึ้นมาได้เลยครับเริ่มแรกเราจะเสียบไขว้กันนะฮะมุมใดมุมหนึ่งก่อนเสียบเข้าไปครับแล้วเราก็เสียบอีกฝั่งนึงครับที่ไขว้มาหาตัวเราทีนี้ถ้าเราเสียบทะแยงกันอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยค้ำทำให้เราสามารถเสียบจุดที่เหลือได้ง่ายขึ้นครับฐานของจุดยึดที่เสียบซัพพอร์ตโพนะฮะสามารถกดได้ครับเพราะว่ามันเป็นสปริงให้เรากดเพื่อให้ค้ำกับฮูดครับผมขั้นตอนการประกอบก็มีเพียงเท่านี้ครับหลังจากที่เราประกอบตัวเครื่องมือวัดเข้ากับฐานเบสแล้วรวมไปถึงประกอบฮูดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สังเกตตัวเครื่องมือวัดนะครับมันจะขึ้นคำว่า open flap ให้เราโยกปุ่ม flap ที่อยู่ข้างๆขึ้นไปข้างบนครับจากนั้นกด escape ครับตัวเครื่องก็จะทำการวัดอัตราการไหลที่ผ่านตัวเซ็นเซอร์นะฮะโอเคให้สังเกตนะครับตัวที่หน้าจอฮะมันจะขึ้นสัญลักษณ์ hood รวมไปถึง capture hood นะฮะนั่นหมายความว่าตัวเครื่องพร้อมใช้งานที่อยู่ในโหมดของ hood แล้วนะครับผมเพื่อไปวัดอัตราการไหลทีนี้จะสังเกตหน่วยนะครับผมมันจะเป็น cfm หรือว่าลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีถ้าเราอยากเปลี่ยนหน่วยสามารถทำได้ครับสามารถเปลี่ยนหน่วยไปเป็นคิวบิกเมตรเปอร์อาวหรือคิวบิกเมตรเปอร์มินิทก็ได้ครับโดยให้เราไปที่เมนูครับเพื่อเปลี่ยนหน่วยการวัดจากนั้นไปที่เซตติ้งครับแล้วเลือกคำว่า select unit ครับแล้วเลือกไปที่ flow ครับผมกด enter เข้าไปดูหน่วยได้เลยครับอย่างในกรณีนี้สมมุตินะครับผมจะเลือกหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับให้เลื่อนลงมาครับผมที่ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจากนั้นกด enter ครับเมื่อเรากดเลือกแล้วเซฟเสร็จแล้วให้เรากด escape ไปที่หน้าจอหลักได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถนำไปใช้การวัดอัตราการไหลได้แล้วครับผมการตั้งค่าหน้าจอและการประกอบโพรบ966เพื่อให้ใช้งานร่วมกับเครื่องมือวัด TSI 8380หรือ8715นะครับหลักๆจะมีอุปกรณ์ด้วยกันอยู่2ส่วนนะครับ1โพรบ966ครับผมซึ่งโพรบนี้จะสามารถวัดความระลมอุณหภูมิความชื้น Dew Point Wet Bulb ได้นะครับ2ตัวเครื่องมือวัด TSI 8380หรือ8715นะครับเพื่อใช้เป็นการอ่านค่าแล้วก็เป็นการบันทึกค่านะครับจากนั้นเราจะมาประกอบโพรบเข้ากับตัวเครื่องมือวัดกันนะครับผมให้เราเอาปลายสายของโพรบ966นะครับมาเสียบเข้ากับพอร์ตของเครื่องมือวัดได้เลยครับจะสังเกตได้ว่าปลายสายหรือโพรบหรือโพรบของพอร์ตนะฮะจะมีด้านบนกับด้านเหลี่ยมให้เอาด้านบนเข้าหาด้านบนครับผมเพียงเท่านี้แล้วก็จะสามารถใช้โพรบ966กับเครื่องมือวัด TSI 8380หรือ8715ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าหน้าจอเพื่อให้อ่านค่าต่างๆที่เราต้องการอ่านกันครับเดี๋ยวเราจะมาสอนการตั้งค่าหน้าจอเพื่อให้ใช้งานร่วมกับโพรบ966ได้นะครับเมื่อเราเสียบโพรบเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มเมนูครับให้เราไปเลือกที่ Display Setup ครับจากนั้นถ้าเราต้องการอยากรู้พารามิเตอร์อะไรให้เราเปิดคำว่า on ครับหลักๆหน้าจอของตัวเครื่องมือวัดเครื่องนี้นะครับจะโชว์ได้สูงสุดอยู่ที่5พารามิเตอร์เดี๋ยวผมจะเปิดพารามิเตอร์ที่เป็น temperature กับความชื้นนะครับเลื่อนซอฟต์คีย์ลงมาได้เลยครับลงมาขึ้นไปที่ temperature ครับตอนนี้มันขึ้นสถานะ on โอเคขึ้น on ผมเลื่อนลงไปที่เปอร์เซ็นต์ RH ครับความชื้น
ผมกด Soft Key ปุ่มขวาครับเพื่อเปิดออนตามสัญลักษณ์หน้าจอเลยนะฮะจะสังเกตว่าเมื่อผมเปิดออนมาแล้วเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์คำว่า Off กับ Primary Primary หมายความว่าต้องการให้พารามิเตอร์นั้นเด่นชัดขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอถ้าผมต้องการจะดูพารามิเตอร์ความชื้นให้ชัดๆผมก็จะกดคำว่า Primary อีกทีนึงครับจะสังเกตได้ว่าจะมีเครื่องหมายดอกจันอยู่ข้างหน้าคำว่า On นะครับเมื่อเราเปิด2โหมดนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรากด Enter เพื่อเซฟค่าเครื่องจะแจ้งว่าเซฟแล้วจากนั้นกด Escape เพื่อไปดูที่หน้าจอได้เลยครับที่หน้าจอนะครับก็จะโชว์ทั้งความชื้นความเร็วลมอุณหภูมินี่ฮะเห็นอุณหภูมิไหมครับหน่วยเป็นฟาเรนไฮต์ถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียสสามารถทำได้โดยเข้าไปที่เมนูครับเลื่อนลงไปที่ setting ครับเลือกคำว่า select unit ครับจากนั้นตรงหัวข้อ temperature ฮะเราสามารถกดซ้ายกดขวาได้เลยครับเพื่อเป็นการเลือกหน่วยจากนั้นกด enter ได้เลยครับกด escape ครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถนำโพบ966ไปวัดอุณหภูมิและความชื้นที่งานได้แล้วครับวิธีการประกอบ Matic Probe นะครับผมหลักๆก็จะมีอุปกรณ์ในการอยู่ทั้งหมด5ส่วนนะฮะ1ตัว Matic Probe ครับ2นะครับ Standoff ครับเป็นตัวกลับระยะฮะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ6นิ้ว3นะครับตัว Handle ครับก็จะมาหรือที่เรียกว่าก้านครับผมมาพร้อมกับด้ามจับ4นะฮะตัวทิ้วครับผมเราจะใช้อยู่ทั้งหมด2เส้นนะครับและ5เครื่องมือวัด TSI 8380หรือ8715นะครับขั้นตอนถัดมานะครับเราจะมาสอนวิธีการประกอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบแมทริกซ์โพรบกันได้เลยนะครับขั้นตอนที่1นะฮะให้เราประกอบตัวแฮนเดิลก่อนนะครับเข้ากับด้ามจับหมุนเกลียวเข้าไปเลยครับเอาให้พอตึงมือพอนะครับอย่าขันแน่นเกินไปนะครับจากนั้นให้เรานำแมทริกซ์โพรบนะครับมาเสียบที่ปลายก้านด้านไหนก็ได้ครับด้านไหนก็ได้ครับเสียบได้หมดเลยหมุนเข้าไปตามเกลียวเลยครับหมุนพอตึงมือพอนะครับเมื่อหมุนเข้าเสร็จแล้วให้เราปรับระยะองศาตามหน้างานของเราเลยครับจากนั้นให้เรานำสแตนด์ดอปทั้ง4ชิ้นมาประกอบเข้ากับตัวแมททิกโพรบด้านบนนะครับหมุนลงเข้าไปที่เกลียวเลยครับสแตนด์ดอปตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวกะระยะเวลาเราวัดความเร็วลมที่หน้าหัวจ่ายนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3นิ้ว6นิ้ว9นิ้วฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น6นิ้วตัวโพรบแมทริกซ์โพรบตัวนี้นะฮะก็จะมีเซ็นเซอร์รับลมอยู่ทั้งหมด16 จุดนะฮะนั่นหมายความว่าเวลาเราวัดความเร็วลม1ครั้งเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของลมอยู่ที่16จุดเสร็จปุ๊บนะครับเราจะมาประกอบทิ้วสายทิ้วทั้ง2เส้นเข้ากับตัวแมทริกซ์โพรบแล้วก็มาเชื่อมต่อกับตัวเครื่องมือวัดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาประกอบทิ้วเข้ากับตัวแมทริกซ์โพรบเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดเพื่ออ่านค่ากันนะครับสังเกตนะครับตัวแมทริกซ์โพรบนะฮะก็จะมีพอร์ตอยู่2พอร์ตนะฮะพอร์ตบนกับพอร์ตล่างพอร์ตบนคือขั้วบวกพอร์ตล่างคือขั้วลบให้เรานำทิ้วทั้ง2เส้นมาต่อที่พอร์ตได้เลยครับจะเสียบขั้วบวกหรือขั้วลบก่อนก็ได้นะฮะแต่ขอให้เรารู้ไว้ว่าพอร์ตไหนอยู่ข้างบนก็คือเป็นพอร์ตบวกพอร์ตไหนที่อยู่ข้างล่างก็คือพอร์ตลบเมื่อเราเสียบพอร์ตที่ปลายโพรบเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
ปลายของทิ้วก็นำมาเสียบขั้วให้ตรงกันครับผมก็คือทิ้วขั้วบวกก็เสียบที่พอร์ตขั้วบวกของตัวเครื่องมือวัดครับพอร์ตขั้วลบก็เสียบที่ขั้วลบครับเสียบให้ตรงกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าหน้าจอกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าหน้าจอเพื่อให้อ่านค่าความระลมจากเม็ดที่พบกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับกดที่เมนูครับไปที่ Pressure Tool ครับที่เข้าไปที่ Pressure Tool นะฮะเราต้องการให้เครื่องมือวัดตัวนี้รู้จักกับอุปกรณ์ที่มันมาเชื่อมต่อกันก่อนนะครับโดยให้เราเลือกไปที่ Velocity Matrix ครับจากนั้นกด Escape ได้เลยครับดูที่หน้าจอนะฮะสังเกตว่ามันจะขึ้นคำว่า Standard แล้วก็เป็นรูปสัญลักษณ์ของ Metric Probe นะครับหน่วยที่ใช้ก็จะเป็น Mét per sec MX ตรงนี้หมายความว่า Metric นะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของตัว Probe เพียงเท่านี้เราก็สามารถนำ Metric Probe ไปวัดความระลมแล้วก็บันทึกค่าได้แล้วครับหลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีการประกอบและการตั้งค่ากันไปแล้วเรามาดูขั้นตอนการตรวจวัดกันเลยค่ะใช้มือทั้งสองข้างจับที่ฐานเบสแล้วยกฮูดครอบที่หัวจ่ายลมหลังจากเครื่องมือทำการอ่านค่าแล้วเราจะกดปุ่มสีแดงทางด้านซ้ายมือเพื่อเซฟข้อมูลซึ่งค่าโฟลว์ลมที่ได้จะอยู่ที่216 CFM สำหรับวิธีการตรวจวัดก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ